สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเทคนิคการทำเส้นขีดๆแล้วก็ลงสีแบบเป็นเหมือนกับเม็ดขีดๆนะครับนี้เรามาจะมาดูที่เราจะใช้เครื่องมือ Freehand Tool นะครับเลือกเครื่องมือเป็นแบบ Freehand Tool นะครับจากนั้นให้เราขีดเร็วๆลักษณะนี้นะครับนะฮะเซนติเวิร์กที่แบบว่าโป่งเกินไปเนี่ยลองขอกดเข้าเข้ามานิดนึงลองดูใหม่อีกทีนะครับใช้เครื่องมือฟรีแฮนด์ทูลแล้วก็ขีดพอเราได้ตัวเส้นที่เราต้องการรับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มขนาดของเส้นให้ใหญ่ขึ้นเราขอความขนาดอาจจะสัก3มิลนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวเซตนี้นะครับในการทำแต่เราก็อาจจะทำให้ได้เร็วๆไม่ต้องมาขีดบ่อยๆก็คือจับย่อลงใช่ไหมครับเส้นมันก็จะไม่เหมือนด้านบนละแต่เราก็ต้องมาปรับหัวมุมให้มันโค้งนะครับเราปรับไปที่ตัวเส้นนะครับปรับให้เป็นโค้งแล้วก็หัวมุนแล้วแผ่ปลายตัวปลายเส้นมันก็จะโค้งนะครับผมจะใช้เส้นเดียวกันนี้นะครับ copy ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ทำการดีทิวโหนดลงก็คือลดตัวส่วนของโหนดลงนะครับแล้วก็จะได้เส้นแตกต่างจากเส้นข้างบนนะครับอาจจะหมุนกับด้านนะแล้วก็ทำการรีดิวโหนดบางส่วนก็ได้เราทำเป็นเซตๆอย่างนี้นะครับสัก3เซตหรือจะเยอะกว่าก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ3อันเนี้ยเราconvert ให้จากเอาไลน์เส้นเอาไลน์ให้กลายเป็นออบเจกต์นะครับกดเลนแล้วก็ convert เอาไลน์ to object เหมือนกันนะครับเราก็จะได้เส้นเวกเตอร์ที่เป็นแบบจีที่ผมจะลงในสีให้ดูจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็เราก็ให้ลงสีนะครับเราจะลงเป็นโทนเดียวกันแล้วเรานำมาทับกันนะครับมันก็จะได้สีที่เหมือนกับขีดแล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วเราก็จับทั้งหมดไว้เลยนะครับแล้วก็ทำใส่เป็นแบบยูนิฟอร์มแล้วก็ลดความใสลงเราก็ได้เซตสีที่เป็นเหมือนกับเส้นขีดๆนะครับซึ่งเราก็ copy ซ้อนทับไปก็จะได้แนวเส้นที่แบบเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการย่อเล็กใหญ่หรือบิดนะครับก็จะมีแนวเส้นที่ขีดๆไปนะครับเราก็ใช้3ตัวเนี่ยเป็นตัวหลักในการทำอย่างเช่นเป็นสีแดงแล้วก็ลงสีแดงแล้วก็เลือกตัวที่เป็นโทนใกล้เคียงกันนะครับเขาก็ได้เส้นขีดๆสีแดงเมื่อเวลาที่มันซ้อนทับกันก็แต่ละเลเยอร์มันก็จะทำให้สีมันดูเข้มขึ้นลองการทำกันดูนะครับไม่ยากแล้วก็เราก็อาจจะใส่เท็กเจอร์ลงไปให้มันเป็นกับสีกระดาษนะครับก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ลงสีนำไปไว้ด้านหลังนะครับเราได้เป็นตัวสีตัวนี้แต่ตัวเส้นนี้ไม่มีลายใช่ไหมครับเราก็เพิ่มลายเราก็ปิดขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแบ
ตั้ง pattern field เป็นแบบ bitmap นะครับเราเลือกเป็นแบบ bitmap แล้วก็เลือกเป็นแบบลักษณะเหมือนเก็บเป็นกระดาษโอเคจากนั้นเราก็ทำสายแบบ uniform แล้วก็ปรับความใสให้มากๆครับซึ่งมันไว้ด้านบนเนี่ยตัวสีที่เราลักลานี่มันก็จะมี texture ดูเป็นเหมือนกับขีดบนกระดาษแค่นี้เราก็ไปใช้งานได้ครับลองทำกันดูครับ